ข้อ2นะคะแก้วน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้8เซนติเมตรแก้วน้ำลึก10เซนติเมตรจะจุน้ำได้เท่าไหร่ค่ะทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง8เซนแก้วน้ำลึก10เซนก็จากสูตรนะพื้นที่อ่ะขอโทษค่ะเขาให้หาว่าจุน้ำได้เท่าไหร่จุน้ำได้เท่าไหร่นี่คือการหาปริมาตรฉะนั้นก็เป็นปริมาตรทรงกระบอกจะเท่ากับพาย r กำลัง 2h ก็คือพื้นที่ฐานก็คือพาย r สแควร์สูง h ก็เลยเป็นพาย r กำลัง 2h ก็ r คือรัศมีแต่ว่าโจทย์สิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยคือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในฉะนั้นรัศมีจริงๆก็คือแค่ครึ่งนึงจากตรงนี้เป็น4เซนติเมตรโอเคก็เข้าสูตรปริมาตรทรงกระบอกฉะนั้นปริมาตรก็คือจุน้ำได้เท่าไหร่จะเท่ากับพายพายเป็น 3.14 นะ r กำลัง2 r เป็น4เซนติเมตรคูณกันลึก10จะจุน้ำได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแก้วน้ำอันนี้จะจุน้ำได้ 3.14 44เป็น16นะคะแล้วก็คูณกับ10จะคิดออกมาได้เป็น 502.4 cm กำลัง3ฉะนั้นข้อนี้แก้วน้ำใบนี้จะจุน้ำได้ 502.4 cm กำลัง3ค่ะสรุปนะข้อนี้ก็คือแก้วน้ำทรงกระบอกแล้วก็ต้องนึกสูตรทรงกระบอกให้ออกว่าทรงกระบอกสูตรคือพาย r กำลัง 2hคืออันนี้น้องต้องจำให้ได้นะต้องจำให้ได้อยู่แล้ว pi r square h แล้วก็อย่าระวังมันเป็นศูนย์เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใช่รัศมีสิ่งที่เราต้องหาคือรัศมีฉะนั้นก็เอาตรงนี้หาร2จะได้ออกมาว่ารัศมี4ก็เอามาคิดเลขค่ะได้คำตอบ